เขาไม่ใช่ช้างธรรมดาเขาเป็นเทพคุณปู่คือตำนานคนที่เลี้ยงช้างผู้พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ครับท่านเสวตอดุลยเดชพาหนจำภาพเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมเขาเอาคำสั่งให้ปู่ไปรับบอกเองไปรับไปปู่ไปรับก็ลงจากรถบอกเห็นปู่ก็ไล่เลยก็ไล่แบบจะฆ่าตายเรื่องอะไรก็ไม่รู้ช่วงแรกของรัชกาลที่9คนเขามาเต็มเขาดินหมดเลยเนาะพอเหลืออีกเวลาอีกประมาณสัก20นาทีเสด็จจะมาถึงช้างยังไม่ขึ้นมาเลยอ้าวแล้วพลโทบัญญัติท่านก็เกลียวกราดเลยทีบอกว่าทำไมมันไม่ขึ้นมาทั้งทีท่านก็ไปดูที่กำลังอาบน้ำอยู่คนเลี้ยงก็จะเข้าไปจะลงไปก็ไล่แทงอยู่ในนั้นไล่แทงคนเลี้ยงอยู่ยกมือไหว้บอกเทวดาขึ้นมาอย่างงอแงท่านนั้นจะเสด็จมาแล้วมันถึงแล้วให้รีบขึ้นมาซะภาวนาไปในใจครับกระเทิบกระเทิบขึ้นมานะพอกระเทิบกระเทิบนั้นแต่คนตบมือให้แซ่บไปหมดเลยอ๋อนี่แหละคือเทพจัดสรรเข้าใจไหมสวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ผมนัดผีมาประจำการเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ผมอยู่ที่เทศบาลท่าโขลงครับแล้วก็อยู่แถวๆซอยเทพกุญชร1ตำนานนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับปู่แก้วครับสวัสดีครับผมปู่แก้วบุตรชาติปู่แก้วบุตรชาติบุตรชาติครับนะครับปู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่88แล้วครับ88ปีทำอาชีพอะไรครับคุณปู่ก็เลี้ยงช้างมาตลอดตั้งแต่อยู่บ้านนอกมาจนมาเลี้ยงช้างหลวงก็เชือกแรกครร9ปู่ก็คนแรกที่เลี้ยงมาตั้งแต่พ.ศ. 2501ท่านเสวตอดุลยเดชพาหนคุณปู่คือตำนานคนที่เลี้ยงช้างผู้พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ครับคุณปู่ดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์เลยครับเลี้ยงช้างมาตั้งอายุ10ขวบประมาณ17 18ก็เลี้ยงมาตลอดสุรินทร์เป็นถิ่นของช้างอยู่แล้วครับถูกไหมครับครับคุณปู่เคยไปจับช้างป่าไหมไป2เที่ยวครับไปเที่ยวแรกไม่ได้เลยครับไปเที่ยว2นี่ได้มา2เชือกนะเข้าป่าไปรุ่นไปประเทศเขมรเลยครับลงกัมพูชาไปเลยมีช้างต่อไปกันเยอะไหมครับ20เชือกก็40คนอ๋อเชือกละ2คนเชือกละ2คนคุมหัวคุมท้ายหัวก็เรียกว่าหมอไอ้ข้างท้ายก็เรียกว่าควานมีเสบียงอาหารไปครบไปอยู่ประมาณเท่าไหร่ไป2เดือน2เดือนกว่าก็เผื่อข้าวสารอย่างน้อยก็เกือบ200กิโลไปเสบียงอาหารต่างๆก็ไม่ต้องมีอะไรมากมีแต่อะไรเค้าเรียกน้ำพริกน้ำพริกที่กินได้2เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาทำไปเขารู้กันอาหารแห้งอะไรประมาณนั้นก็ไปด้วยใช่ป่ะไปด้วยใส่กระบอกไม้ไผ่ไปพอไปถึงป่าแล้วเราไม่ค่อยอดเพราะว่าจะมีการยิงสัตว์ยิงอะไรกินด้วยได้ยิงได้แต่เวลายิงสัตว์ก็ยิงเฉพาะสัตว์ที่อยู่น้อยๆที่เป็นฝูงใหญ่ๆเขาไม่ยิงเพราะว่าพวกนี้มันตามช้างป่าเราพอเวลายิงปั๊บมันจะวิ่งพาช้างป่าหนีหมดเพราะงั้นต้องรู้ด้วยฮะอ๋อคือหมายความว่าในการหาช้างป่าเนี่ยจุดสังเกตก็คือเราจะดูโขลงแบบพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยสัตว์พวกวัวกระทิงเอ้ยพวกวัวแดงมันโอ้เยอะฝูงนึงเป็นร้อยๆนะครับหูกินนอนในป่ากินนอนในป่าเลยครับบางทีบางคืนไม่ได้นอนด้วยพอฝนตกปั๊บกลางวันเราไปวางแคมป์เงี้ยตอนวางก็ตัดตรงกิ่งไม้วางอย่างดีพอกลางคืนพอฝนตกมาไม่รู้มันไหลมาตอนไหนมาทั่วหมดเขาออกจากนั่นไม่ได้มันผิดวินัยของประกำเขาพวกครูประกำก็บอกห้ามท่านนอนแล้วก็ห้ามออกจากที่นอนที่อะไรเงี้ยนะแสดงว่าเขามีข้อห้ามหลายอย่างครับห้ามตั้งแต่อยู่ในบ้านไปแล้วถ้าเป็นเมียเราถือแทนเราก็แต่งตัวไม่ได้กวาดบ้านไม่ได้ถูสบู่ก็ไม่ได้ปะแป้งไม่ได้ผมตัดไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นหวีผมวีผ้าก็ไม่ได้ปล่อยจนกว่าเราจะกลับมาถึงจะแต่งตัวได้ไม่งั้นตายนะฮะถึงตายหมายความว่าคนที่ออกไปในป่าตายต้องถือจริงจริงฮะแล้วทีนี้พอปู่ไปคล้องมาได้2เชือกแล้วเนี่ยเอากลับมาทำยังไงบ้างปู่พอมาถึงบ้านตายอีกตัวหนึ่งเชือกนั้นก็ให้ลุงชัยเอามาขายให้ทางเขาดินเขาเด่นสวนสัตว์เนี่ยลุงชัยนี่คือลุงชัยชิดชอบลุงชัยชิดชอบนู่นในรูปลูกพี่เขาเลี้ยงช้างด้วยกันมาแต่ก่อนอ๋อเหรอครับฮะลุงชัยก็พลโทบัญญัติเทพบัญชินายุทธยาครับเคยอยู่ในรัฐบาลของจงพลปอครับเป็นประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ด้วยแล้วก็สั่งซื้อช้างลุงชัยคิดชอบเขาติดต่อกันลุงชัยก็ขายช้างครับมาส่งช้างมาชงมาเข้าดินพลโทบัญญัติเนี่ยท่านไม่มีคนฝึกช้างมีแต่คนเลี้ยงช้างและเขาก็จะส่งช้างนี่ไปเมืองนอกส่งไม่ได้ครับเพราะช้างมันไม่เชื่องใช่ไหมลงเรือมันไปไม่ได้ตอนนี้ก็
ติดต่อลุงชัยบอกให้หาเด็กมาฝึกช้างให้หน่อยหมอช้างที่จังหวัดชลบุรีตอนนั้นสมัยนู้นเป็นหมื่นนั่นไม่เอาใครมาไปเอาลุงทำไมครับปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันปู่ก็ไปโดยงงๆอ่ะตอนนั้นตอนนั้นบ้านลุงบ้านปู่อยู่บ้านนอกชัยก็อยู่ในเมืองปู่ก็ไปอาช้างมันถึงก็บอกว่าเฮ้ยเองต้องไปกรุงเทพนะบอกไม่ไปหรอกไม่ไปผมไม่มีเงินผมบอกกูให้เท่าไรบอกให้85 บาท 85 บาทสูงจะเยอะเนาะก็มาก็ตกลงก็ไม่อยากปฏิเสธเขาก็มาแล้วมาถึงก็ไปหาท่านพลดมหยัดไปหาท่านก็ถามว่าเด็กสุรินทร์ใช่ไหมบอกครับผมเคยเลี้ยงช้างไหมบอกเลี้ยงทุกวันนะครับแกบอกว่าดีแล้วก็เอ๊ะใจว่าเอ๊ะยังไงวะที่บอกว่าดีก็เสร็จแล้วก็บอกเออไงพ่อหน้าแผนกไปหาที่พักให้บอกตอนเย็นๆในเริ่มฝึกช้างวันไหนท่านจะมาดูก็เริ่มทำเชือกทำอะไรตอนไหนทำเครื่องฝึกเครื่องอะไรเขาก็ให้ปู่ฝึกตอนนั้นมันไม่สบายใจเพราะไม่รู้เขาทำเขาขายมาหรือเขายังไงมาก็ไปกังวลใจเนาะอ๋อหมายความว่าปู่คิดว่าปู่เนี่ยถูกขายมาหรือเปล่าถูกขายมาหรือเปล่าถามเขาตอนนั้นกังวลใจอะสิกังวลใจไม่ถูกไม่มีขายมาเลยพอถามพวกที่เขามาอยู่ก่อนนะเบ้ผมเนี่ยถูกขายมาเปล่าถ้าได้เงินเดือนก็ไม่ได้ขายหรอกเขาบอกถ้าได้เงินเดือนไม่ถูกขายหรอกก็อยู่มา15วันเขาให้เราเซ็นใบชื่อเซ็นชื่อใบแพทย์มันมาเรียบร้อยแล้วเป็นตรวจมายังไงไม่รู้ไปแพทย์ไปตรวจเลยแล้วปู่ก็เซ็นสมัครงานไปด้วยเซ็นสมัครงานไปเขาก็เอาส่งงานพอถึงเดือนก็ให้เงินเดือนมาปู่อยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตนานไหมโอ้ยอยู่มาตลอดจนรับช้างเผือกเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยจนเป็น10ปีครับอ๋อนั่นแสดงว่าช้างเผือกคุณพระเสวตเนี่ยมาที่สวนสัตว์เขาดินก่อนเหรอครับถ้าพูดแบบนี้นะเหมือนกับเราแบบว่ามาตามเทพจัดสรรทำไมถึงพูดอย่างนี้เทพจัดสรรผมอยู่สุรินทร์พระเสวตนี่อยู่จังหวัดกระบี่คนละทิศแต่คนหมอช้างเยอะแยะทำไมไม่มีใครเจาะจงไปเอาทำไมเจาะจงจะต้องไปเอาปู่มาใช่มันเพราะอะไรข้อแรกเลยนะช้างเชือกนี้เกิดที่จังหวัดกระบี่อำเภอคลองท่อมพอเกิดมานู้นสมัยนู้นเป็นสมัยรัฐบาลของจอมพลป.ป.นี่คือแปลกเจ้าของช้างก็ชื่อในแปลกยกช้างเชือกนี้ให้จอมพลป.เพราะอะไรเพราะตัวเองเห็นช้างผิดปกติว่าทำไมช้างเชือกนี้มันเป็นอย่างนั้นชาวบ้านเขาเรียกว่าช้างสีประหลาดตัวสีมันไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนช้างเชือกอื่นขนก็ขาวตาก็ขาวเล็บก็ขาวอะไรก็ขาวหมดยกให้จอมพลป.จอมพลป.ก็ส่งทศไปดูเป็นช้างอะไรกันแน่จอมพลป.ก็นึกว่าถ้าช้างเผือกจริงหรือจะช้างอะไรจริงนี่ถ้าช้างไม่ใช่ช้างธรรมดาแล้วเอามาเขาก็เลี้ยงไม่ได้ครับจะต้องถวายจะต้องมอบให้หลวงหรือมอบอะไรแล้วแต่เขาคิดดูแล้วเขาก็สั่งปล่อยเขาไม่เอาแล้วเขาสั่งให้นายแปลกคนนั้นน่ะปล่อยช้างเข้าป่าไปอ้าวนี่คือปล่อยเลยครับเขาสั่งปล่อยไปเลยอ๋อพอสั่งปล่อยเจ้าของเขาก็ปล่อยจริงแต่เขาไม่ได้ปล่อยไปเลยเขาปล่อยล่ามโซ่ทิ้งไว้นิดนิดน้อยน้อยเขาก็เอาไปดูทุกวันทุกวันพออยู่มาสักไม่กี่เดือนเองเทพจัดสรรก็จัดได้จริงๆจัดให้จอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติจอมพลป.ช้างเผือกจะมาไม่ได้มีคนขัดขวางคือจอมพลป.ขวางว่าให้ปล่อยไม่เอามาซะเอามากูก็ครองครอบครองไม่ได้ต้องจอมพลสฤษดิ์จัดการจอมพลป.โดนปฏิวัติกระเด็นกระดอนไปครับนายแปลกก็ยกให้พลโทบัญญัติมอบให้สวนสัตว์ดุสิตเพื่อให้ประชาชนได้ชมช้างสีประหลาดต่อไปก็ช้างเชือกนี้ก็มาวันที่12เดือนมกราคม2501จำภาพเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมภาพแรกที่เจอช้างสีประหลาดเนี่ยพอลงรถมาก็พอเห็นปู่เขาก็เชิดใส่เลยเขาจะไล่เลยนะเหรอเขาไล่เลยเจ้านายเยอะเจ้านายรอรำเยอะนะพลโทอยากก็อยู่เขาเอาคำสั่งให้ปู่ไปรับบอกเองไปรับไปปู่ไปรับก็ลงจากรถมาเห็นปู่ก็ไล่เลยก็ไล่แบบจะฆ่าตายเรื่องอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นคุณพระเสวตนี่ตัวใหญ่ไหมครับก็ห้าขวบกว่าแล้วประมาณไหนปู่ก็ทุ่มหัวทุ่มหัวปู่ทุ่มหัวไปแล้วจะไล่ปู่เลยไล่แบบไล่แทงงาคางคาละคางนี้ไม่รู้อะไรโดนกิบโดนใจปู่เกิดมาก็ยังไม่เคยไหว้ช้างเออคุกเข่าปั๊บพอคุกเข่าปั๊บยกมือไหว้โอ้เทวดาอย่าฆ่าอย่าไล่ฆ่าคนนะบาปนะปากมันพูดไปอย่างนี้ปู่คุกเข่าเลยคุกเข่าพนมมือพนมมืออย่างนี้เลยไม่รู้อะไรโดนกิบโดนใจรอเอ้าอุ้ยขนลุกเจ้านายเขาเรียกแซ่บเลยบอกให้หนีแต่ในใจนึกว่าเออเราก็เป็นหมอช้างเขาเรียกให้เราหนีช้างมันอะไรกันว่าเป็นหมอช้างทำหาอะไรในใจ อันนี้ในใจมันเสียชื่อหมดเสียชื่อหมดพอเข้ามาก็เอางามาแย่ๆปู่เสด็จก็ปู่ก็ลูบขาเขาเล่นลูบอะไรตบตบเล่นๆก็เหมือนกับรู้จักกันนานๆแล้วไงหรออย่างนั้นเองนี่แหละคือเทพจัดสรรเข้าใจไหมเขาไม่ใช่ทางช้างธรรมดาเขาเป็นเทพ
ทพให้มาเกิดเป็นช้างคู่บารมีของพระเจ้าแผ่นดินครับพอวันถวายปุ๊บเนี่ยนะเขาจัดคนหมอช้างที่อยู่ในเขาดินเนี่ย4 คนครับจัด4คนให้เอาช้างไปอาบน้ำครับเขาจัดให้ปู่นี่เอาเชือกที่ทำไว้สำหรับผูกขาช้างรอรับเสด็จนี่ให้ปู่ไปรอที่โรงทำเชือกทำอะไรไว้ที่โรงคอยพอช้างอาบน้ำเสด็จขึ้นไปก็ปู่ก็จัดการผูกไอ้4คนก็เป็น4เท้าช้างยืนเฝ้าอยู่ครับคนก็เต็มไปหมดคนเชือกแรกของรัชกาลที่9คนก็มาเต็มเขาดินหมดเลยเนาะพอเหลืออีกเวลาอีกประมาณสัก20นาทีเสด็จจะมาถึงช้างยังไม่ขึ้นมาเลยอ้าวแล้วพลโทบัญญัติท่านก็เกลียวกราดสิบอกว่าทำไมมันไม่ขึ้นมาสักทีท่านก็ไปดูที่กำลังอาบน้ำอยู่คนเลี้ยงก็จะเข้าไปจะลงไปก็ไล่แทงอยู่ในนั้นไล่แทงคนเลี้ยงอยู่ทำยังไงก็ไม่ยอมขึ้นไงคนจะเข้าไปช้างอยู่ในน้ำคนอยู่ในน้ำจะไปรอดเดี๋ยวมันก็ตายหมดทันทีพลตำรวจก็และเด็กของฉันอยู่ไหนท่านก็แกล้งมาหาปู่เลยสิครับไอ้หนูเร็วเข้ามาเอาช้างขึ้นทีเดี๋ยวจะเรียกไม่ทันเหลืออีก20นาทีปู่ก็ไปทีก็ลงไปเราก็นึกในใจดูโอ้ขับขันในชีวิตเลยว่าอย่างนั้นหมอช้างถ้าเอาช้างขึ้นไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้อยู่ทำไมอยู่ไปก็ต้องเลี้ยงช้างเลี้ยงไปทำอะไรแต่ยกมือไหว้บอกเทวดาขึ้นมาอย่างงอแงท่านนั้นจะเสด็จมาแล้วมันถึงแล้วให้รีบขึ้นมาซะแล้วก็นึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์คุณเทวดาหมดแล้วบอกให้ช่วยดลบันดาลให้ขึ้นมาให้ได้อย่าจะงอแงเสียงานเสียการผู้หลักผู้ใหญ่ภาวนาไปในใจตาก็จ้องดูตาเขาบอกเขาเอาจริงหรือไม่เอาจริงยังไงเราก็ดูออกใช่ไหมแล้วก็ลงไปแล้วก็สาดน้ำไปขึ้นมาอย่างงอแงเร็วๆเร็วเข้าเดี๋ยวจะไม่ทันเสด็จกระเทิบขึ้นมานะพอกระเทิบนั้นแต่คนตบมือให้ซัดไปหมดเลยถ้าไม่ใช่ช้างเทพนะตบมือขนาดนั้นนะเปิงเลยตะเลิดเลยนี่เฉยครับก็แสดงว่านี่คือเทพแท้ๆเลยไม่มีการมีตกกังวลอะไรในทั้งสิ้นเลยเดินเฉยขึ้นมาปู่ก็เอาตะคออย่างเงี้ยแฟนที่ขู่แล้วก็ปู่ก็เดินสาดน้ำใส่บ้างถูบ้างอะไรบ้างถูตัวเองบ้างอะไรมาเดินปู่กันมาพอมาถึงลานปูนข้างบนนะปู่ก็กราบ3หนกราบ3หนแล้วก็บอกว่าไปรับเสด็จขึ้นขี่คอไปแล้วก็พลโทบัญญัติเดินนำหน้าพอถวายเสร็จอะไรเสร็จท่านพลโทบัญญัติท่านก็ออกคำสั่งว่าต่อไปนี้ให้ปู่รับผิดชอบคนเดียวจะเลือกใครมาช่วยก็ไม่ต้องมีใครจัดให้นะให้มันเลือกเอาเองการเจอกันครั้งแรกของในหลวงรัชกาลที่9กับคุณพระเสวตเนี่ยปู่จำวันนั้นได้ไหมในหลวงท่านก็ไปรูปที่งวงรูปที่งวงเสร็จแล้วก็ตอนท่านเสด็จขึ้นไปรถน้ำสังก็ท่านก็ขึ้นไปรถน้ำสังปู่ก็จับอยู่ตรงหัวช้างให้ช้างนิ่งแล้วก็ให้ช้างจบแบบให้จบให้ยกงวงไปข้างบนน่ะบนหัวได้ยังในรูปเนี่ยครับจบหัวจบเสร็จแล้วก็ท่านก็ลงมาแล้วก็ท่านก็รับสั่งกับพลโทบัญญัติปู่อยู่ดูแลคุณพระเสวตทั้งหมดกี่ปีครับโอ้20กว่าปีนะครับ20กว่าปีครับนะครับแล้วก็จนปู่ปลดเกษียณถูกไหมครับครับท่านอยู่ที่เขาดินหรือว่าอยู่ในสวนจิตครับท่านก็รับสั่งให้อยู่ในนั่นให้อยู่ในโรงช้างนี้ตัวประชงใหม่มันยังไม่มีใช่ไหมอยู่ในโรงช้างเก่าปรับปรุงให้เหมือนได้อยู่ใหญ่อย่างสบายเลยอย่างเงี้ยคนเลี้ยงคนเลี้ยงก็อยู่ในนั่น10กว่าปีเกือบ20ปีถึงได้เข้ามาในสวนจิตครับครับได้เข้ามาสวนจิตก่อนจะเข้ามาก็อาละวาดใหญ่เลยชนในนี้ชนในนู่นสองไปปงไปฟ้าหักในเรนาดอาละวาดในเขาดินนะพอเข้าประตูวังปั๊บนะเรียบร้อยนิ่งเลยนิ่งเลยไม่กระดุกกระดิกพอเข้าไปในโรงก็เทียบเข้าอย่างเรียบร้อยเลยตอนอยู่ในเขาดินโอ้อาละวาดใหญ่คงแค้นใหญ่อะเอาครูมันทิ้งไว้นานอย่างเงี้ยคือบรรดาสัตว์ท่านต้องอยู่ในวังอย่างนั้นแล้วเอาท่านมาอยู่ในเขาดินเรื่องนี้คุณพระเสวตเนี่ยท่านเคยเจอกับช้างแบบทั่วไปไหมเจอขนาดช้างใหญ่ขนาดไหนนะตอนนั้นพระเสวตยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะก็โดดชนช้างใหญ่ในหงายท้องเลยนะเหรอแล้วตัวเองก็เคยงาหักข้างหนึ่งในเขาดินมันมีคลองเทน้ำให้ช้างมันเล่นมันกินอ่ะพอถึงเวลา4 โมงก็ปล่อยลงไปมีสนามหญ้าแล้วก็เล่นน้ำอาบน้ำแดดเล่นตามใจพอปล่อยออกไปเขาก็ปล่อยมาแล้วก็ปล่อยออกไปเคยปล่อยอย่างนั้นทุกวัน มีอยู่วันหนึ่งออกไปแทนที่จะไปกินน้ำกินอะไรกระโดดไปแทงไอ้ตัวใหญ่อ่ะกระโดดไปชนเขาง่าตัวเองแค่นี้ไอ้ง่าเขาเท่าขาอย่างเงี้ยไปงัดเขาอีกง่าหักข้างหนึ่งปุ้งเลยหักถึงโคนเลยอุ้ยแล้วทำไงอ่ะปู่ปู่ก็แปลงเอางาแต่ก็รายงานเขาไปก็ตอนนั้นโหนเขาทำลายทำนายว่ายังไงบอกว่าสละง่าแทนชีวิตของพระเจ้าแผ่นดินโอ้นะก็ตอนนั้นก็เรือตอนท่านเสด็จเมื่อ03ท่านเสด็จที่อเมริกาแล้วก็เรือระเบิดก่อนเสด็จจะลงเสด็จตรงนี้เรือระเบิดตอนกลางคืนไงหมายความว่าคุณพระเสวตสละงาสละงาก่อนไงเห็นบอกว่าตอนที่บ้านเมืองของเราจะมีเกิดเหตุเพศภัยอะไรเงี้ยโอ้แสดงกิริยาหลายสิ่งหลายอย่างให้สังเกต
บางทีอยู่ๆก็แปรนเป็นๆโดยไม่มีเหตุมีผลพอเราไปดูเป็นอะไรตกใจอะไรป่ะเฉยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับผมไอ้บ้านสลอยจะงานโดนขมิ้นยึดตอนนั้นน่ะ 3-4 วันมีแต่แปรนแปรนเลยผมเคยฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับคุณพระสเวนครับผมครับเขาบอกว่าจะมีสุนัขคู่ใจเขาไอ้นั้นไม่ใช่พระสเวนนี่พระสเวนเล็กอ๋อพระสเวนเล็กนี่นี่รูปเล็กนะนั่นอ๋อนี่เหรอครับพระสเวนชุรักษ์ชาทานบรมนฤบาลสวามีภักดิ์สุภลักษณะเนตราที่คุณทศกุลวิสิทธิ์พรหมพงษ์อดุลยวงศ์ดามปหัตถีประชาชนะสวัสดีวิบูลศักดิ์อัครสยามนาถสุระพาหนมงคลสารเลิศฟ้าเพราะช้างทุกเครือที่สมโพธิต้องมีเลิศฟ้าเพราะว่าเทียบสันลีนาเท่าเจ้าฟ้าโอ้อย่างพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยแถบทองในสเมกฉัตร3ชั้นเจ้าฟ้านี่2ชั้นช้างอ่ะชัดแท้นี่แถบทอง2ชั้นเหมือนกันถือว่าเท่าเทียบเท่าสักนี่นาเท่าเจ้าฟ้าแล้วคุณพระสเวทนี่ท่านชื่อเต็มไว้ยังไงพระสเวทอดุลยเดชพาหนภูมิพลนวมนาถบารมีทุติยะสเวทกรีกบุตรพันโนภาสสยามราชสวัสดิประสิทธิ์อุญชรนิมิตบุญญาธิการปรมินทรวพิษสารศักดิ์เลิศฟ้าลงท้ายต้องเลิศฟ้าเหมือนกันช้างที่จะเป็นช้างเผือกได้คุณลักษณะต้องมีอะไรบ้างปู่ลักษณะ10ประการแต่พร้อมด้วยสีเป็น1ประการครับสีถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ชนะลักษณะอื่นให้ตรงเป๊ะอย่างหลังเป็นคันธนูหรือเป็นกานกล้วยหางยาวหางบังคลองหรือหางธรรมดาครับบังคลองนี่หมายถึงว่าไอ้แพงหางมันขวางเท้าขวางเท้าอย่างเงี้ยเล็บขาวตาขาวเพดานสีชมพูขนสีน้ำผึ้งขนหางสีน้ำผึ้งไม่ทึบนะต้องแบบโปรแสงปลายขนสีชมพูผิวนี่ถ้าเราเอาน้ำอาบปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีหม้อใหม่พอแห้งปัดมันจะหม้ออันทโกดขาวสีชมพูอันทโกดมันก็วัยวะผสมพันธุ์เนี่ยต้องอย่างนั้นถ้าดำเนี่ยมันไม่ใช่หรือด่างดำนี่ก็ไม่ใช่งานนี่ไม่ใช่ขาวนะมันจะเป็นสีคล้ายๆสีไข่ไก่หรือสีอะไรสีมันจะผิดกับช้างธรรมดาปู่เคยเทียบแล้วเราก็ต้องดูวิธีการนอนกรนด้วยเสียงพระสเวทในเสียงเหมือนแตรงอนประจำทิศธรณีเอาจริงในการตรวจสอบว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างเผือกไหมเนี่ยในการตรวจสอบนี่นานไหมปู่ก็เขาตรวจ10วัน10วันมีกรรมการกี่คน5คน10คนนี่ก็ให้ได้ตรงกันถึงผิดแปลกแต่การบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรเพราะปู่บอกว่ากรนเสียงอย่างนี้สมบูรณ์ด้วยลักษณะสมพูนสมโพธิขึ้นระวางเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองได้ประกาศวิทยุได้เลยนี่สมบูรณ์ตรงนี้เองสมบูรณ์ตรงที่ว่าได้เสียงกรนครับคุณพระสเวทเนี่ยปู่ตอนที่เข้าไปอยู่ที่วังสนจิตเนี่ยอยากจะรู้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านมาเล่นด้วยไหมท่านไปดูเกือบจะบ่อยๆครั้งเหลือเกินครับอย่างพระสเวทจุฬากันธาชาญพระสเวทเล็กนี่กันเวลาไปทรงเรือใบอะไรตามเสด็จไปภูหินหลายปีไปด้วยไปด้วยฮะครับนี่ไปยายหัวท่านขึ้นไปนั่งบนชั้นอย่างเงี้ยท่านก็ไปจับเอาหมาเชื่อยทื่อๆตัวนึงเชื่อยว่านอนตัวนึงจับหมาก็มาจับมาให้ไหว้ให้หมาไหว้ช้างบอกไหว้คุณพระเอาบุญถือไหว้คุณพระไหว้คุณพระท่านก็นั่งยองๆพอกำลังจะไหว้แล้วช้างก็กระโดดชนไปทั้งหมาทั้งไปยายหัวจริงเหรอหงายท้องไปเลยท่านก็หัวเราะเลยท่านก็เล่นเลยไอ้ปูก็จับกอดคอช้างถอยหลังหงายท้องไปเลยครับนั่นคือเรื่องราวที่คุณปู่ผ่านมาไม่ว่าจะตั้งแต่เขาดินหรือว่ามาถึงที่สวนจิตเนาะวันนี้ครับปู่ผมได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพระสเวทแล้วก็เส้นทางชีวิตของปู่จากเด็กคนนึงจากสุรินทร์ขึ้นมาอยู่ในวังอยากให้คุณปู่พูดถึงพระสเวทใหญ่โอ้พระสเวทใหญ่เนี่ยครับดีมากมีคุณูปการกับปู่มากๆแล้วก็เป็นช้างที่เป็นช้างเทพจริงๆเลยยังไปใหญ่หัวไปจับงวงจับอะไรเนี่ยคนอื่นจะแตะไม่ได้เลยช้างเขารู้ว่าเทพต่อเทพรู้กันเมื่อเทพต่อเทพรู้กันแน่จะไม่ทำอะไรกันหรอกแล้วก็พอท่านพระราชทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสเวทก็ยื่นงวงให้พระเจ้าอยู่หัวแตะงวงได้อย่างสบายคนอื่นนั้นไม่ได้เลยนะเคยโดนมาหลายคนแล้วโดนมาหลายคนแตะงวงแตะเงิงไม่ได้หรอกคิดถึงไหมปู่คิดถึงครับเคยอยู่ด้วยกันมาอย่างสุขสบายเลยไม่เคยเจ็บเคยปวดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระสเวทจะมาทำร้ายปู่ยังไม่เคยมีเลยในชีวิตอยู่ด้วยกันมาที่ไปในวังดึงกลับบางทีที่หนึ่งที่สองกลับจากนู่นขี่จากวังหลวงมาที่เขาดิดเนี่ยผมขี่มาเขาคืนมีตำรวจมีอะไรนำมาดีเข้าไปหาตอนกระดึกตอนเดือนไหนไม่เคยมีทำร้ายทำอะไรให้บาดเจ็บอะไรต่ออะไรไม่เคยมีเลยไม่ถูกชะโลกันมากเลยเรื่องประเวทใหญ่กับประปูเนี่ย